หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาร่วมกับจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการที่ใช้ชื่อว่าหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่4แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่29ถึง30เมษายน2565ณบริเวณศาลาอเนกประสงค์ด้านหน้าพระร่วงวัดพระประถมเจดีย์ราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ตามความต้องการของชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดเวลาการเดินทางของผู้ป่วยและลดคิวการรักษาหรือการผ่าตัดโรคเฉพาะทางในต่างจังหวัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดกลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันจันทร์หน้า 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ